นี้อย่างไรคะ่ะนะครับคนก็รอรอด้วยความหวัง<ช>นะครับว่าจะสงบกันอย่างไรนะครับแต่ทุกวันนะคือเราเนี่ยคุณปรเมฆดิฉันเนี่ยอยู่บ้านในในเส้นเดียวกันแล้วก็จะเห็นทุกวันว่าแยกดินแดงเนี่ยมันจะมีความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปและเราก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่เช้ามืดเจ้าหน้าที่จากกทมเนี่ยก็ต้องมาคอยเก็บกวาด ทำความสะอาดอะไรกันทุกวันแลนั้นยังคิดในใจแล้วโอ้โหเขาคงจะแบบคงเหนื่อยมากเนาะ,ะแค่จัดก,การอะไรในในงานประจําของเขาเนี่ยคงจะเหนื่อยมากแล้วยังต้องมาเก็บกวาดในสิ่งที่คนเหล่านี้ทําเอาไว้อีกแล้วมีเรื่องหนึ่งนะคนที่ดินแดงเนี่ยเขาฝากบอกมาคุณณิยา<ะ>เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นความเข้าใจผิดว่า<ะ>ชาวแฟลตดินแดงเนี่ยส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงาม<ะ>กับ การกระทำกับกลุ่มแบบนี้ทุกๆวันแล้วออกมาด่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่นะคืออันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นตัวแทนของชาวแฟลตทั้งหมดมนะเขาก็ไม่เขาก็เดือดร้อนอนะ่ะเขาก็รู้ว่าสาเหตุที่มันเ,เกิดขึ้นแบบนี้เพราะอะไรนะฮะแต่เขาก็ไม่อยากจะออก,ออกมาพูดมาอะไรก็เกรงเรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านแฟลตดินแดนนะคุณเนี่ย คุณป้าคุณป้าที่ทํางานที่ NBT เนี่ยเขาบาบ่นได้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนเย็นป้ากลับบ้านอะ่ะคือตอนเย็นมันเป็นช่วงที่เขามาแล้วไงตอนเย็นป้ากลับบ้านเนี่ยป้าต้องเดินจาก NBT ไปขึ้นรถที่สุดที่สารนะคุณโอ้โหแล้วคุณคิดดูว่ามันไกลขนาดไหนเพราะว่าเหมือนกับรถก็ต้องไปไป,ไป,ไ,ปไปจอดตรงนั้นไปขึ้นรถตรงนั้นแล้วก็ตั้งหลัก แล้วเขาก็เดือดร้อนมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะหลายคนก็เดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ดีๆก็ถือวิสาสะมาปิดถนน<ะ>และทําให้คนอื่นประชาชนเขาก็เดือดร้อนกันเต็มไปหมดเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันก็มีความพยายามของอีกหลายคนที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลียร์สถานการณ์<ะ>ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นทางทหารเนี่ยนะคะพอหลังจากเกิดการชุมนุมมีการ พ่นสีข้อความตามทางเท้าเสาไฟกำแพงทางทหารก็มีการส่งเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดนะคะใน Facebook ของคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางพอบอทอบอก็ได้มีการส่งทหารจิตอาสามาตามล้างตามเช็ดตามถูตามลบภาพต่างๆที่มีการขีดเขียนกันบนถนนเนี่ยนะคะตามทางเท้าเสาไฟกำแพงป้ายสัญลักษณ์เนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะ ทั้งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกดินแดงวิภาวดีเนี่ยนะคะก็เขาก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยทหารจิตอาสาชุดปฏิบัติการเขาเป็นชุดป,ปฏิบัติการล้างสี <c oughs> มาทําหน้าที่ล้างสีโดยเฉพาะเลยนะคะ <c oughs> ก็มาระดมกําลังกันช่วยกันตรงนี้นะคะพร้อมกับอุปกรณ์ทําความสะอาดมากมายค่ะออ,ออกตระเวนปฏิบัติภารกิจทําความสะอาดพื้นที่นะคะหลังจากการชุมนุมค่ะ <c oughs>